บัญชีเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเหวยปอของแจ็คสันหวังผู้มีชื่อเสียงชาวฮ่องกงแชร์โพสต์รูปภาพที่มีข้อความสนับสนุนหลักการจีนเดียวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งตรงกับเวลาที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางไปถึงฐานทัพอากาศซงซานในกรุงไทเปของไต้หวันภาพดังกล่าวมีตัวอักษรจีนขนาดใหญ่สีขาวเขียนว่าประเทศจีนมีดาว5ดวงสีแดงสดเรียงกันคล้ายกลุ่มดาวบนธงชาติจีนอยู่ด้านหลังและมีแผนที่เกาะไต้หวันสีทองลอยอยู่ด้านบนสุดส่วนด้านล่างของภาพนี้มีอักษรจีน2บรรทัดที่แปลว่าบนโลกนี้มีแค่จีนเดียวทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวฮ่องกงรายนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรและเป็นการโพสต์โดยสมัครใจหรือไม่มีผู้ให้ความเห็นว่าคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนฮ่องกงซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนจะแชร์รูปภาพดังกล่าวเพื่อแสดงความภูมิใจในชาติตัวเองขณะเดียวกันบางความเห็นมองว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงในจีนมักถูกรัฐบาลเพ่งเล็งถ้าหากไม่แสดงแนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐบาลจึงเห็นแจ็คสันหวังและคนดังคนอื่นๆที่มีผลงานในประเทศจีนโพสต์เช่นนี้นอกจากแจ็คสันหวังแล้วยังมีนักแสดงจีนที่แชร์รูปภาพดังกล่าวด้วยเช่นหวังป่อเชียงจากภาพยนตร์เรื่องแก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์ที่ปลุกกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงแองเจล่าเบบี้ที่แสดงซีรีส์เรื่องจอมนางคู่บัลลังก์อีกด้วย